ไฮโดรเจนพลังงานสะอาดจะไม่ใช่ความฝันอีกต่อไปทุกวันนี้น้ำมันแพงขึ้นเชื้อเพลิงพลังงานฟอสซิลกำลังจะหมดไปวิกฤตโลกร้อนฝุ่นละอองปัญหามลภาวะที่ย่ำแย่ลงทุกวันทั่วทั้งโลกพยายามหาพลังงานทางเลือกในรูปแบบใหม่และหนึ่งในนั้นที่เราได้ยินกันมาตลอดและพัฒนาอย่างต่อเนื่องนั่นก็คือพลังงานไฮโดรเจนแล้วเราได้พลังงานไฮโดรเจนมาจากไหนมีเหลือใช้เยอะแยะขนาดนั้นเลยหรอมาทบทวนวิชาวิทยาศาสตร์กันสักหน่อยโลกของเรามีธาตุไฮโดรเจนแทรกซึมอยู่จำนวนมากในปัจจุบันเราสามารถแยกไฮโดรเจนออกมาจากน้ำและสร้างปฏิกิริยาทางเคมีเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อนเครื่องจักรอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้ายานยนต์หรือแม้แต่ยานอวกาศก็ได้โดยเราสามารถขนส่งกักเก็บไฮโดรเจนในรูปแบบของก๊าซหรือของเหลวซึ่งพลังงานจากไฮโดรเจนนั้นจะไม่ปล่อยก๊าซที่ทำให้เกิดมลพิษในอากาศเป็นพลังงานสะอาดและยั่งยืนแล้วทุกคนรู้ไหมในประเทศไทยเรามีการนำเทคโนโลยีการกักเก็บพลังงานไฟฟ้าจากกังหันลมในรูปแบบของก๊าซไฮโดรเจนมาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยใช้ร่วมกับเซลล์เชื้อเพลิงและได้จ่ายไฟฟ้าจริงแล้วที่ศูนย์การเรียนรู้กฟผ.ลำตะคองซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมแห่งแรกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยใครที่ไม่อยากพลาดเทรนด์ใหม่เรื่องพลังงานไฮโดรเจนสามารถกดติดตามช่อง DigiWar ได้ใน TikTok เลยนะครับ